ขอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเหลาขอขวดของเราขอควายในน้ำใช่ครับทุกท่านได้ยินไม่ผิดแน่นอนเพราะนี่คือควายที่ไม่ได้ไถนาหรือก็คือควายน้ำแห่งทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงมันต่างกันอยู่ที่ว่ามันหากินในน้ำได้ฮะเดินลุยน้ำดำน้ำได้ทั้งนั้นเลยเหมือนน้ำชมประมาณนี้ประมาณหน้าอกเนี่ยมันดำได้นานถึง2นาทีนะควายน้ำเป็นควายปลักที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งและถูกเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากจนกลายเป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงซึ่งความพิเศษของควายน้ำที่นี่คืออะไรและต่างจากควายทั่วไปอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับแล้วควายน้ำนี่มีแค่ที่พัทลุงตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีเฉพาะจุดนี้ครับที่เยอะที่สุดก็อยู่ประมาณ 3,000 กว่าตัวและหากควายน้ำเป็นควายท้องถิ่นของที่นี่มาอย่างยาวนานนาก็ไม่ได้ไถแล้วความสำคัญของมันคืออะไรนะครับละแวกนี้ค่ะเลี้ยงควายน้ำไปเพื่ออะไรบ้างคะก็ส่วนมากก็จะเป็นไว้ขายเนี่ยนะเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงไว้ทำนาแต่นาก็น้อยแล้วก็เลยต้องขายเนื้ออย่างเดียวความสำคัญของควายส่วนหนึ่งคือให้ปุ๋ยทางด้านดินในตุ้งหญ้าเนี่ยเพราะว่ามันต้องไต่มูลไปทุกวันนะส่วนประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเป็นจุดขายของผู้ประกอบการได้ให้นักท่องเที่ยวมาอย่างพวกนี้ตอนนี้คือควายน้ำอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาชมความสวยงามและสัมผัสกับธรรมชาติที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงก็อย่าลืมไปเยี่ยมเหล่าควายน้ำของที่นี่ด้วยนะครับรับรองว่าความแสนรู้ของพวกมันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน